วันนี้เราพาเพื่อนๆทุกคนมาเดินเที่ยวนะคะชอสปราโตเป็นอีกหนึ่งหุบเขาที่อยู่ที่สูงประมาณหนึ่งของประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะตอนนี้หิมะก็อยู่ประมาณที่เมตรหนึ่งเนาะน่าจะได้เมตรอยู่ความสูงนะคะแล้วก็อุณหภูมิตอนนี้อยากจะบอกว่าหนาวมากวันนี้วันจันทร์ที่14ใช่ไหม14หรือ15ธันวาคม2563ค่ะทุกคนรายล้อมไปด้วยหิมะนะคะด้านข้างคือจริงๆแล้วก็ไม่ใช่ว่ามาเที่ยวสักทีเดียวหรอกพาไม่ใช่พาสิติดสอยห้อยตามสามีเอาโมโตสลิต้าก็คือรถที่เขาขี่บนหิมะนะคะมาเช็คสภาพเพราะว่าวันนี้ทางเจ้าหน้าที่เขาให้ทุกคนที่มีรถโมโตสลิต้าที่ขับบนหิมะนะคะมาเช็คสภาพพร้อมๆกันทุกคนก็เลยคือโอกาสนี้ติดสอยห้อยตามมาด้วยค่ะก็เลยมาถ่ายเอาบรรยากาศกลางป่านะคะมาให้ดูอยากจะบอกว่าตอนนี้มือกำลังจะแข็งแล้วค่ะหนาวมากทุกคนดูบ้านหลังนั้นสิบ้านกลางเขากลางหิมะสวยจริงๆแล้วเขาก็จะมีนี่นะคะมีป้ายเนี่ยสำหรับบอกเส้นทางเดินเนาะสำหรับใครที่จะไปเดินบนหิมะนะคะเขาก็จะมีเขาทำถนนไว้ให้เดินเป็นทางเดินเล็กๆพอให้เดินผ่านได้นะคะแล้วก็จะย้อนกลับไปข้างหลังอีกอยู่นู่นค่ะเขาเอารถมาเช็คตอนเราอาจจะไปถ่ายเขาใกล้ๆไม่ได้เพราะว่ามันจะละเมิดสิทธิส่วนตัวเขาก็เลยต้องอยู่ที่นี่ค่ะเดี๋ยวอาจจะเดินไปอีกนิดนึงอากาศค่อนข้างหนาวค่ะที่นี่เมื่อกี้อยู่ในรถประมาณลบห้าหรือลบหกนี่แหละค่ะแต่ว่าก็ที่อื่นอาจจะถือว่ายังไม่หนาวเท่าไหร่เนาะแต่สำหรับที่นี่คือหนาววันนี้แดดออกนะคะเพื่อนแดดกำลังจะออกแล้วบนยอดเขาสูงๆนู้นค่ะออกเยอะเลยนี่นะคะสำหรับทุกคนเขานัดให้มาเช็คสภาพพร้อมกันก็ไม่ทุกคนหรอกบางคนอาจจะมาก่อนหน้านั้นแล้วแต่ส่วนมากก็มาวันนี้แล้วก็ของพวกเรานี่มันเริ่มจะเที่ยงแล้วค่ะตอนนี้ประมาณ11โมงบางคนเขาก็เช็คไปแล้วแต่ว่าบางคนก็เช็คไปตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วแล้วก็มีค่ะก็จะมีแต่ผู้ชายนะคะส่วนมากเป็นผู้ชายเขาก็เดี๋ยวพอเช็คสภาพเสร็จแล้วถ้าเขาผ่านนะคะถ้าผ่านเราก็จะได้ขึ้นไปขับอันนี้บนหิมะกันบนบ้านบนเขาอะค่ะแต่ถ้าไม่ผ่านนะคือล้อมันจะเอียงนิดนึงก็ไม่ได้ค่ะเขาไม่ให้ผ่านเนาะเราก็ต้องไปซ่อมก่อนไปอันนี้ให้มันโอเคแล้วก็เอากลับมาให้เขาตรวจอีกรอบหนึ่งถึงจะเอาไปใช้งานได้ค่ะก็เป็นเพื่อความปลอดภัยของพวกเรานะคะเพื่อนๆนี่ค่ะชอสปราโตนะคะก็มีสนามเด็กเล่นมีอะไรพร้อมเลยนะมีที่สำหรับเล่นสกีนะคะสำหรับเด็กๆเนาะแต่ว่าวันนี้เขาปิดค่ะเดี๋ยวก็จะเดินไปเรื่อยๆนะคะ
พาเพื่อนๆดูต้นไม้ดูอะไรไปเรื่อยๆหิมะสีขาวมันก็จะหนาวนิดๆสวยงามแต่ว่าก็หนาวค่ะเดี๋ยวจะพาเดินไปถึงตรงร้านอาหารนะคะร้านอาหารวันนี้น่าจะเปิดอยู่นะแต่ว่าพวกเราก็ต้องใส่หน้ากากอนามัยค่ะช่วงนี้เขาก็เริ่มจะก็ไม่ใช่ว่าล็อกดาวน์ซะทีเดียวหรอกแต่ว่าเขาจะกำหนดเวลาว่าหลังจากทุ่มหนึ่งทุ่มร้านอาหารจะต้องปิดประมาณนี้ค่ะแล้วก็เป็นระยะห่างกันนิดนึงตรงนี้เป็นร้านอาหารนะคะเนี่ยอยู่ข้างในแต่ไม่เห็นเขาเปิดไฟนะข้างในไม่แน่ใจว่าเขาจะเดี๋ยวแม่ลินจะเข้าไปซื้อถั่วเคลือบน้ำตาลแอลมอนด์เคลือบน้ำตาลที่นี่อร่อยมากนะแต่ว่าก็แพงเหมือนกันถุงนึงตั้ง5บาทเลยมีนิดเดียวแต่ว่าเขาทำอร่อยเดี๋ยวจะเข้าไปซื้อของข้างในนี่ก็เป็นป้ายรถเมย์นะคะมีที่รอรถเมย์สำหรับคนที่อาจจะมาเล่นหิมะเนาะบางคนก็จะมารถเมย์มารถอะไรนี่ค่ะตรงนี้เป็นร้านอาหารข้างในเห็นเขาเปิดไฟอยู่นะแต่ไม่แน่เขาอาจจะเปิดอยู่ตอนจะเปิดไฟแค่บางจุดนี่นะคะป้ายหน้าร้านเขาชื่อนะคะ Chasprato Valle Bedretto จังหวัดทิชิโนประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะที่นี่เดี๋ยวให้ดูอีกนิดนึงที่นี่ก็มีสนามเด็กเล่นมีที่เล่นสกีนะคะข้างบนนู้นเมื่อก่อนลูกสาวก็มาเล่นที่นี่แหละมาฝึกซ้อมนะคะคนมาติดป้ายพนักงานเจ้าหน้าที่เข้ามาติดป้ายค่ะนี่นะคะสำหรับคลิปนี้ก็คงขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนะคะแล้วก็คงต้องลาไปก่อนนะเพราะว่าจะเข้าไปซื้อของข้างในแล้วค่ะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ